ไปที่นางแบบคนนี้ก่อนนะครับบอกว่าเป็นคนที่กระชากหัวใจไทยไปจริงๆเรียวๆขาอันยาวของเธอนะฮะเชื่อแล้วหน้าคืออินมากนะฮะล่าสุดก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่เดินแบบละนะฮะเธอจะไปเป็นนักกีฬาเต็มตัวแล้วครับอดีตนางแบบยอยศวดีจิกรองเท้าส้นสูงหวนขึ้นแคทวอล์กโชว์ลีลาเดินแบบเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีหลังจากเบนเข็มไปเป็นนักกีฬาเต็มตัวค่ะเจ้าตัวยอมรับแม้จะห่างหายจากงานเดินแบบไปนานแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับรันเวย์มากนักแต่รู้สึกคิดถึงน้องๆ นางแบบที่เคยร่วมงานกันมากกว่าก่อนจะประกาศว่านี่จะเป็นแคทวอล์กสุดท้ายแล้วจริงๆและหลังจากนี้จะไม่ขอรับงานเดินแบบอีกเพราะอยากก้าวสู่วงการไตรกีฬาอย่างจริงจังค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังซ้อมวิ่งระยะ70กิโลเมตรเพื่อเตรียมตัวไปแข่งไตรกีฬาที่ประเทศออสเตรเลียในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะปีนี้เราจัดแรงกิ้งแล้วว่าลำดับเป็นยังไงแต่ว่าบางแสนไตรจบมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินช่วงวิ่งก็ค่อนข้างล้านิดนึงอะไรเงี้ยซ้อมหนักค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้แข่งเสร็จปุ๊บไปเก็บตัวอยู่ภูเก็ตเลย3เดือนเลยคราวนี้การมาเป็นนักกีฬาก็ชัดเจนว่าเราก็อยากจะทําตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดอะค่ะค่าตอบแทนอะไรต่างๆก็มันแล้วแต่สปอนเซอร์เนาะส่วนข่าวดีเรื่องงานวิวากับแฟนหนุ่มไฮโซดร.1สาวโยก็บอกว่าหลังจบการแข่งขันที่ออสเตรเลียค่อยว่ากันอีกทีค่ะ